ใช้ฟุตติลูป20ในการทำเพลงช้านะครับผมแฮชแท็ก1บีทใน1วันเพลงนี้เป็นเพลงที่3นะเพลงแรกกับเพลงที่2ที่ผมทำไว้เนี่ยกรุ๊ปแบบฮิปฮอปหน่อยแล้วก็แบบที่2ก็คือ EDM หน่อยเปิดเพลงที่ผมทำไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะชิ้นส่วนออกมาให้คุณดูเป็นเพลงที่ผมอยากทำเพลงช้าๆช้าๆมันก็ทำได้ในฟุตติลูปนะเว้ยผมก็เลยคิดลิฟต์เปียโนก่อนเอาคอร์ดที่เราพร้อมๆที่เราเคยชอบเนี่ยมาสนุกกับมันคุณมีลิฟต์สวยๆหนึ่งอันคุณก็ยิงยาวเลยเปลี่ยนวิธีการคิดการทำงานลองทำเพลงโดยไม่ใช้คีย์บอร์ดเลยดิจิ้มมาอย่างเดียวเลยเฮ้ยฝรั่งมันใช้วิธีนี้เราก็พยายามจะเรียนแบบศึกษาวิธีคิดใหม่ๆอะไรที่ไม่เหมือนที่เราเคยปกติทำไอการที่มันไม่กดเปียโนเข้าไปเนี่ยคือไม่ได้กดด้วยนิ้วเนี่ยแม่งใช้จิ้มมาอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดความทดลองเว้ยเพราะฝรั่งมันจะโอ้โหมันจะใส่คอร์ดกันมั่วนะบางทีแบบคอร์ดโอ้โน้ตนี้แม่งอยู่ติดพันกันพืชเลยเราก็เลยลองดูเว้ยมันเลยอยู่ที่จินตนาการเลยว่าคุณอยากได้ยินอะไรโอ้ดูดินี่คือโน้ตไอลิฟนี้ผมเปิดให้ฟังอีกทีคิดเอาเองว่าอยากได้เย็นนี้ผมก็เลยโปรแกรมกรองเซตนี้ลงไปแล้วก็ใส่ไฮแฮทเข้าไปเว้นที่ให้เกิด vocal arrangement มาถึงตัวเบสว่าฮะฟุตติลูปมันมีปลั๊กอินเรียกว่า patcher ฮะคุณสามารถจะเอาโน้ตโน้ตเดียวเนี่ยจัดไปเลยใส่คีย์บอร์ดกี่ตัวก็ได้คีย์บอร์ดทุกตัวเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่รับข้อมูล MIDI แล้วก็ส่งเสียงกลับมาคุณก็สามารถจะ mix ได้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้นะจริงๆแล้วคุณสามารถจะใส่ effect คีย์บอร์ดอันนี้ไปใส่ reverb ผ่าน delay ส่วนอันนี้ไปผ่าน chorus flanger อันนี้ไป compress แต่คือเป็นฟังก์ชันที่โคตรดีของฟุตติลูปเลยเปิดไลน์เบสให้ฟังนิดนึงจินตนาการเล่นๆนะว่าผมเป็นแบบมือเบสคนดำอ้วนๆคนนึงที่มันมาเล่นเบสซินเว้ยผมไม่รู้คุณเกิดทันไหมถ้าคุณน่าจะเกิดไม่ทันนะแต่ก่อนจะมีรายการชื่อ Solid Go เป็นรายการที่ประกาศผลเพลงเข้าชาร์ตประจำอาทิตย์นี้ของฝรั่งนะตอนเด็กเราก็แอบเห็นแบบทำไมมึงเบสแม่งใช้คีย์บอร์ดเล่นไว้แม่งเท่เว้ยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จินตนาการเป็นคนดำคนนั้นตอนนี้ถึงผมได้มันจะเป็นอารมณ์นี้เว้ยไอ้ซินเบสเมื่อกี้ที่มันเป็น3ลายที่มีทั้งเสียงกิ้วเสียงตุ่ยมาจากซินของมันนะชื่อ Flex ผมตั้งใจว่าผมจะใส่เสียงสตริงยาวๆอีกสักตัวหนึ่งเจอเสียงคีย์บอร์ดอันนึงแต่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้
อเคแล้วปกติแล้วก็คงจะแบบอ่ะทำบีทค้างไว้อย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้ผมบอกเลยผมฮิตคุณสไปซ์เหลือเกินนะฮะคุณสไปซ์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ทั้งให้เช่าซาวปลั๊กอินด้วยผมใช้ปลั๊กอินของเซรุ่มอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ผมก็ทำการโหลดเสียงมาพอคุณสมัครสมาชิกไปปุ๊บคุณจ่ายไปประมาณเดือนละ300 บาทเนี่ยคุณจะมีเหรียญ10 เหรียญผมก็จะไปซื้อเสียงร้องนั่นแหละจินตนาการว่ามีนักร้องผู้หญิง1 คนร้อยมาแจมกับเราด้วยทำการมายืดความเร็วที่ผมซื้อมาเป็นความเร็ว150 กับ 113แต่ตอนนี้เพลงผมคืออยู่ที่70คีย์ก็ไม่ใช่คีย์ตอนนี้คือผม A minor ธรรมดาเลยแต่ผมมีทั้ง C sharp minor แล้วก็ G minor แต่ภายใน5 วินาทีอ่ะคุณเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนความเร็วได้ทันทีจบเลยกลายเป็นเข้าเพลงเฉยเลยแล้วผมก็เลยเริ่มมาประกอบร่างดังนี้หัวเพลงผมเอาชิ้นแรกที่ผมประกอบร่างเป็นสิ่งนี้พอเข้าเพลงปุ๊บผมก็เอาเสียงร้องชิ้นที่2ที่ซื้อมาทีนี้เราจะไปซื้ออีกมันก็จะกระไรอยู่ผมก็เอาไอ้ชุดหลังเนี่ยมาบิดกลายเป็นอารมณ์ประมาณชิ้นนี้เดี๋ยวคุณลองฟังดูนะแล้วก็สุดท้ายผมไปซื้อไอ้เสียงนี้มาซื้อเสียงทรัมเป็ตแจ๊สความเร็ว110ผมมาปรับให้เป็น70แล้วก็เปลี่ยนคีย์ด้วยจริงๆแล้วตรงนี้ผมเอาไอ้เสียงเปียโนตรงนี้แหละมาผ่านอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่า Cross Beat คุณใช้ Cross Beat ปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าริทึมที่มันแบบจี๊ดๆในสาย EDM Hip Hop มันต้องเกิดจากไอ้นี้แน่นอนหน้าตาแบบนี้ง่ายๆเลยผมอยากให้คุณดูรูปแพทเทิร์นเฉยๆแพทเทิร์นความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับเสียงเพลงของคุณกับเสียงคีย์บอร์ดของคุณนี่เละเทะขนาดนี้เลยโอ้โหเนี่ยคุณคิดดูดินะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะอันนี้ปกติอยู่นะเกมกลายเป็นอันนี้ใส่ไปปุ๊บแล้วมันจะเกิดการเป็นเกตติ้งเป็นแบบตัดฉับตัดชิดอะไรก็แล้วว่าไปอันนี้คืออย่างจิ๊บจอยนะคือจริงๆแล้วมันมีแพทเทิร์นเลยที่โคตรซับซ้อนพิสดารแล้วจริงทำได้เยอะกว่านี้อีกมากอ้าวโอเคสุดท้ายผมก็เลยเอาท่อนนี้มารวมกับทำเป็ดที่ว่าเมื่อกี้การทำดนตรีที่ดีมันคือการที่เรามีความสุขแล้วที่ได้ทำนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ไลค์ได้กี่วิวอะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าแฮปปี้ว่ะที่ได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาก็หวังว่าการทำเพลงของคุณไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะให้เริ่มต้นจากนี้ก่อนผ่านมา6 7ปี9ปี10ปีเฮ้ยพี่เคยทำเพลงนั้นป่ะคนถามปุ๊บคุณแม่งแฮปปี้ทันทีที่คนจำได้เพราะอะไรวะเราไม่เคยอายเลยที่ทุกเพลงออกไปจากมือเราแล้วก็ฝากไว้ทำเพลงให้แฮปปี้ที่ตัวเรา 100% ไปแล้วเดี๋ยวใครเรียนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนในคลาสนะครับผม